สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Rakuten Insight นะฮะซึ่งชื่อนี้เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากับคนไทยสักเท่าไหร่นะฮะผมขอเรียกเป็นตัวอักษรย่อแล้วกันนะครับผมขอเรียกเป็น RI นะครับสำหรับเว็บนี้นะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแพลตฟอร์ม RI นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับว่าแพลตฟอร์ม RI นี้คืออะไรแพลตฟอร์ม RI นี้ทำเงินยังไงนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับผมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการทำเงินกับแพลตฟอร์ม RI นี้ทำยังไงนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่พร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่าแพลตฟอร์ม RI นี้คืออะไรและแพลตฟอร์ม RI นี้ทำเงินยังไงกันนะครับก็สำหรับ RI นี้นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แนวตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับซึ่งแบบสอบถามใน RI นี้นะครับเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราทำการกดเข้าไปทำนะครับเราเนี่ยจะได้รับคะแนนกลับมานะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับกลับมาจากการตอบแบบสอบถามนี้นะครับมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่มุมซ้ายบนตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งคะแนนที่เราเก็บสะสมไว้ตรงนี้นะครับ1คะแนนจะมีค่าเท่ากับ1บาทเลยนั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่5คะแนนนะครับก็มีค่าเท่ากับ5บาทนั่นเองนะฮะซึ่งสลับการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับก็ให้เรากดไปที่แรกของรางวัลตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากดที่แรกของรางวัลตรงนี้อีกรอบนึงนะครับก็เมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งเว็บไซต์หน้านี้นะครับก็คือเว็บไซต์ที่ให้เราเนี่ยทำการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนั่นเองนะฮะซึ่งขั้นต่ำในการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเติมเงินมือถือนะครับต่ำสุดก็คือ50บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะนำคะแนนไปแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal นะครับขั้นต่ำที่สุดเลยก็คือ100บาทหรือก็คือ100คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับตั้งแต่100นะครับสูงสุดก็คือ700เลยนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับเราต้องการจะนำคะแนนมาแลกเป็นเงินเข้าสู่ช่องทางไหนนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเลือกได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนำนะครับผมแนะนำว่าให้สะสมให้ครบ100คะแนนแล้วก็รับเงินผ่าน PayPal จะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารับเงินผ่าน PayPal นะครับเราสามารถโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารของเราได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือ RI นะครับแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์จากการตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทำแบบสอบถามนะฮะเราต้องทำยังไงนะครับสมมุตินะครับว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นในส่วนของแบบสอบถามตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ตอบได้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วมันยังไม่มีแบบสอบถามนะครับก็ให้เพื่อนๆรอก่อนนะครับเพราะว่าแบบสอบถามใน RI นี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเข้าช้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเข้ามาทีนึงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้คะแนนค่อนข้างคุ้มเลยเหมือนกันนะครับก็เขาจะเข้ามาทีละหลายๆชุดแบบนี้เลยนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับว่าทำแบบสอบถามทำยังไงนะครับก็ให้กดไปที่ตอบได้ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแท็บใหม่มาแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงไปนะครับแล้วก็กดที่คลิกเพื่อเริ่มตอบแบบสอบถามตรงนี้นะครับกดไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเริ่มตอบแบบสอบถามนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการกรอกไปเลยนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงไปนะฮะเขาก็จะมีในส่วนของข้อความบอกเราว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับก็ให้เราเนี่ยปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกลับเข้าสู่หน้าแรกหน้านี้นั่นเองนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการกดรีเฟรชเป็นหนึ่งครั้งนะครับนี่เลยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการรีเฟรชเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนของผมก็เพิ่มมาอีก30คะแนนแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งการทำแบบสอบถามในเว็บนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกเลยนะฮะว่าค่อนข้างที่จะทำง่ายนะครับแต่ว่าใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่คะแนนที่ได้รับกลับมานะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับการทำแบบสอบถามมากๆเลยนะครับก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยผมมีอยู่5คะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยู่35คะแนนแล้วนะฮะก็ถือว่าได้รับคะแนนเยอะพอสมควรแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะฮะก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเข้ามาตอบแบบสอบถามเพื่อทำเป็นรายได้เสริมนะฮะทำเป็นรายได้หลักเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำไม่ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของ RI นี้นะครับแบบสอบถามมันค่อนข้างที่จะเข้ามาช้านะครับแล้วก็นานๆทีกว่าจะเข้ามารอบนึงนะครับทำเป็นรายได้เสริมนะครับนานๆเข้ามาตอบทีก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คะแนนที่ได้ไปแลกเป็นเงินนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นคําแนะนําจากผมเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทําเงินจากการตอบแบบสอบถามใน RI นี่กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอแบบฟอร์มนะครับสำหรับให้เพื่อนๆเนี่ยกรอกเพื่อสมัครสมาชิกนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกไปได้เลยนะครับช่องแรกเนี่ยก็เป็นอีเมลนะครับช่องที่2ก็คือรหัสผ่านนะครับแล้วก็ช่องที่3เนี่ยก็คือยืนยันรหัสผ่านนะฮะซึ่งในส่วนของรหัสผ่านตรงนี้นะครับเขาจะให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกรอกรหัสผ่านโดยมีอักษรพิเศษด้วยนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นรหัสผ่านของเพื่อนๆนะครับก็คือ BBB นะครับแล้วก็ตามด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยใส่อักษรพิเศษด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว @ นะครับ @ ก็คือตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆใส่เข้าไปด้วยนะครับในรหัสผ่านนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ใส่นะครับเวลาเพื่อนๆกดสมัครสมาชิกนะครับมันจะไม่ผ่านนะฮะต้องให้เพื่อนๆเนี่ยใส่อักษรพิเศษด้วยนะครับอย่างน้อยตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเรากดสมัครสมาชิกแล้วมันจะได้ผ่านนั่นเองนะครับก็ให้ใส่เข้าไปด้วยนะครับในส่วนของอักษรพิเศษนะครับใส่แอดแบบผมก็ได้นะฮะอันนี้เนี่ยผมแนะนำให้ใส่เลยนะครับเพราะว่ามันจำง่ายนะฮะเมื่อเรากรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือชื่อนะครับอันนี้เนี่ยกรอกเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับหรือว่าใครถนัดภาษาอังกฤษก็กรอกภาษาอังกฤษได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับต่อไปนะครับก็คือวันเกิดนะครับวันเกิดเนี่ยก็ให้เราเลือกได้เลยนะครับเป็นวันเดือนปีเกิดของเรานะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ตามด้วยพ.ศ.นะครับอันนี้เนี่ยเป็นพ.ศ.นะครับเพื่อนๆเกิดพ.ศ.อะไรก็กรอกไปนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเพศนะฮะเราเพศอะไรเราก็เลือกไปนะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกปุ๊บเท่านี้นะครับก็ให้เพื่อนเลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วก็เช็คว่าข้อมูลของเพื่อนๆถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับก็ให้เลื่อนลงมาแล้วก็กดที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้นะครับก็กดไปนะฮะเสร็จแล้วก็เลือกให้ถูกต้องครับว่าเขาให้เราเลือกอะไรนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมขอทำการกดก่อนละกันนะครับเมื่อเพื่อนๆเลือกจนมันขึ้นติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปที่คลิกเพื่อลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปเลยนะฮะเมื่อเรากดไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นหน้าที่บอกว่าตอนนี้นะฮะเราได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเปิดอีเมลนะครับที่เราได้ทำการสมัครไปเมื่อกี้ขึ้นมานะครับแล้วมันจะมีอีเมลที่ส่งจาก RI นะครับมาหาเรา1ฉบับนะครับก็ให้เราทำการกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดยืนยันอีเมลในอีเมลนั้นได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันจะเข้าสู่หน้าแรกของ RI นะครับก็ให้เพื่อนๆเอาอีเมลแล้วก็รหัสผ่านของเพื่อนๆเมื่อกี้นะครับเอามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็ทำการกดล็อกอินนะฮะเมื่อเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดปิดไปนะฮะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลได้เลยนะฮะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาต้องการข้อมูลส่วนตัวของเราไปนะครับเพื่อดีลแบบสอบถามมาให้เราทำนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับตรงกับแบบสอบถามที่เขาต้องการมากๆนะครับเขาเนี่ยก็จะทำการส่งแบบสอบถามมาให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกข้อมูลในส่วนของข้อมูลตรงนี้ให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับแบบสอบถามที่เราจะได้รับด้วยนั่นเองนะฮะก็โอเคผมนี่เลยนะครับก็คือวิธีการสมัครสมาชิกกับ RI นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคำถามนะครับหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะฮะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อผมมาใน Facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับกับแพลตฟอร์ม RI นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ